นี่ยผมก็คิดว่าผมจะหยุดเรื่องราวตรงนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยผมไปยังไงเขาก็ไม่ยอมปล่อยผมไปเขาพยายามยื้อกันไว้ให้ได้อะยื้อกันไว้อยู่กันให้ได้ขอแค่เผื่ออาจจะเร็วกว่านั้นยังอ่ะเมื่อวานเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันเขาก็จะพูดบอกว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้คือก็เมื่อกี้ที่ฟังนะคะก็พยายามทำความเข้าใจค่ะไปด้วยนะคะแต่อันนึงที่อาจจะคิดต่างกันนิดนึงก็คือน้องอาจจะคิดว่าพอน้องรักก็เลยยอมให้เขาทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่พี่อยากกลับรู้สึกว่าถ้าเรารักเขาเราต้องหยุดเขาให้ได้ผมก็คิดอย่างพี่เนี่ยเราต้องการจะหยุดเขาให้ได้แต่มันหยุดไม่ได้มันคือพี่เข้าใจหมดเลยค่ะว่าคนเราเนาะก็อยากได้อยากมีกันทุกคนใช่แต่ถ้าเกิดเราทุกคนอยากได้อยากมีโดยที่ไม่สามารถที่จะหยุดหรือจำกัดความพอใจของตัวเองได้พี่ว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนเราบอกว่าเดี๋ยวรวยแล้วจะหยุดก็ไม่รู้ว่ารวยเท่าไหร่ถึงจะพอใช่ใช่ไหมคะมี101ก็อยากมี200มี200ก็อยากมี 1,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมคิดอย่างนี้มันก็จะเป็นการต่อเวลาไปเรื่อยๆแล้วยิ่งต่อเวลานานไปเท่าไหร่ชีวิตเรากับเขาก็จะจมอยู่กับความทุกข์ความมืดดำความแบบเนี้ยไปเรื่อยๆชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเรามีตังค์เนาะเรามีนู่นมีนี่มีนั่นแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยมีดูไม่ค่อยมีคือความสุขความสุขใช่ไหมคะรู้สึกใช่ไหมว่าใช่เฮ้ยทำไมชีวิตมันก็มีตังนะอยากได้ที่ก็ซื้อที่อยากได้บ้านก็ซื้อบ้านแต่ทำไมไม่ค่อยมีความสุขใช่ครับเพราะว่าอาชีพที่เราทำอะค่ะมันเป็นอาชีพที่ทำเราไม่มีความสุขใช่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็พยายามทำความเข้าใจกับน้องผู้หญิงนะว่าเขาอยากได้อยากมีแต่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าการที่เราไปตั้งไว้ว่าเดี๋ยวอีกปีนึงฉันจะพอพี่ไม่แน่ใจว่าคนเราจะพอได้อะแต่เขารับปากผมแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยค่ะเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าเขาต้องทิ้งอาชีพนี้ไม่นั้นเขาก็อยู่ไม่ได้และอย่างนึงค่ะไอ้การจะพอไม่พอนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดไอ้การจะพอไม่พอเกิดการสร้างเองว่าไปอย่างแต่นี่เรากำลังจะไปโกยใช่เหมือนเราจะไปโกยจากเขาใช่และธุรกิจใดก็ตามทีที่มันไม่ได้อยู่กับความถูกต้องอ่ะมันเลยไม่มีความถูกต้องมาปกป้องอะไรเราเลยใช่และแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ครับไม่รู้เหมือนกันค่ะเราจะมีบ้านหลังเล็กลงสักนิดนึงมีที่ทางน้อยลงกว่านี้สักนิดนึงแต่จับมือกันมั่นๆอยู่ด้วยกันภาพเนี้ยทางภรรยาผมเขาก็คิดเขาคิดกับแบบบ้านหลังเล็กๆอะไรแบบแค่แบบพอกินพอเพียงอ่ะนี่ค่ะก็หวังจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่แน่หรอกค่ะอยากมีบ้านหลังเล็กๆจริงๆความปลอดภัยกว่านั้นคืออยากอยู่บ้านแบบสบายใจใไม่ต้องคอยเล็งว่าจะมีใครมาทำอะไรเราหรือเปล่าใช่ครับนะคะคือพอเริ่มจากจิตที่มันไม่บริสุทธิ์การแก้แค้นเอาคืนของคนนี้มันเป็นเรื่องที่เราเจอกันอยู่เสมอใช่แต่ยังต้องเหลือแต่ว่าเราจะไว้ใจกันได้แค่ไหนแล้วเนี่ยเพราะผมให้อภัยเขาแล้วมั่นใจไหมคะว่าทั้งหมดตรงนั้นเกิดจากผลประโยชน์อย่างเดียวไม่มีเรื่องของใจมั่นใจครับถ้ามั่นใจแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะอยากจะให้เปิดใจคุยกันสามีภรรยาอีกสักครั้งคือไม่รู้นะวันนี้เราอาจจะดูละครเยอะหรือว่าเราเห็นข่าวเยอะก็ไม่รู้เราอยากอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่วันหนึ่งมีเงินเต็มไปหมดเลยนะแต่เธอไม่อยู่แล้วเพราะเธอโดนล้างแค้นด้วยอะไรก็ตามที่เคยไปหลอกเขาอันอย่างเงี้ยมันเราจะอยู่กับเงินไปทำไมล่ะเราอยากอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรืออยากพูดอันนึงจังเลยอ่ะแต่กลัวว่าพูดแล้วน้องจะไม่สบายใจพี่ต้องพูดเลยล่ะค่ะถ้าเกิดขนาดนี้พี่พูดตรงๆได้ใช่ไหมคะคือในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะพี่กลับรู้สึกว่าสิ่งที่น้องมั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องของธุรกิจจริงๆอ่ะพี่แอบไม่แน่ใจนะคะจริงๆพี่ไม่ได้รู้จักแฟนน้องนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าผู้หญิงอะค่ะถ้าบอกว่าเป็นแบบธุรกิจเพียวๆเลยนะแต่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงแอบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าคนเราอย่างที่บอกเนี่ยพอเป็นผู้หญิงแล้วค่ะมันไม่ได้สามารถจะทำอะไรได้โดยคิดแต่เงินอย่างเดียวขนาดนั้นหรือถ้าเกิดสมมุตินะคะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีใจอะไรเลยนะแค่เป็นเงินอย่างเดียวแฟนน้องก็น่ากลัวนะใช่ไหมคะผู้หญิงคนนึงสามารถจะไปมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งได้โดยไม่ได้คิดอะไรแต่อยากได้เงินเขาอย่างเดียวพี่ว่าน่ากลัวนะใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ย้อนกลับมาที่น้องพูดประโยคนึงว่าแล้วผมจะไว้ใจเขาได้ไหมอันนี้พี่ก็คิดเหมือนกัน